ไกลไม่หวั่นไหวทักษิณทวงคืนส.ส.นนทบุรีถามไม่กลับมาเลี้ยงหลานแล้วเหรอมื่อวันที่14มิถุนายนนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันเกิดนายกเทศบาลนครนนทบุรีและกล่าวภายในงานว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะขอกวาดส.ส.นนทบุรีคืนทั้งจังหวัดทางพรรคหวั่นไหวกับเรื่องนี้หรือไม่โดยนายวิโรจน์กล่าวว่าคนเลือกส.ส.นนทบุรีไม่ใช่นายทักษิณแต่เป็นคนนนทบุรีที่เลือกมาดังนั้นจะไปหวั่นไหวกับเรื่องนี้ทำไมเพราะส.ส.ของพวกเราก็ตั้งใจทำงานเช่นเดิมเราก็โฟกัสกับการทำงานต่อไปนายทักษิณไม่ได้มีหน้าที่ในการเลือกส.ส.ไม่ใช่เหรอและไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่นี้ตนคิดว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยตกลงที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยเพื่อเลี้ยงหลานตอนนี้จะไม่เลี้ยงหลานแล้วหรอทุกคนก็บอกว่าการที่คุณทักษิณกลับประเทศก็เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างแน่นอนแต่เอาเถอะอย่าไปใส่ใจเลยเป็นนายกก็ไม่ใช่หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นแค่เสียงจากคนคนหนึ่งที่รักษาอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นเองนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์ยังกล่าวต่อว่าประชาชนไม่ได้เลือกเพราะนายทักษิณชี้แล้วเลือกตามซึ่งนายทักษิณก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพรรคเพื่อไทยหรือในรัฐบาลอย่าไปใส่ใจเลยเพราะนายทักษิณก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่เพราะเราไปเฝ้าติดตามทุกเมื่อเชื่อวันงานการก็ไม่ต้องทำกันพอดีเมื่อถามว่ามองว่าการที่ทักษิณตะเวนเดินสายลงพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีที่มีส.ส.ก้าวไกลชนะเลือกตั้งยกจังหวัดถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเดินหน้าทวงคืนส.ส.กลับคืนให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าอาจจะถึงเลือกตั้งครั้งหน้าก็อีกนานนายทักษิณก็อาจจะลงพื้นที่เพื่อพบเพื่อนเก่าและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนเองก็แค่นั้นหากเรามองว่านายทักษิณเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็น้อมรับความคิดเห็นซึ่งการตอบโต้ที่ดีที่สุดคือการตั้งใจทำงานของเราต่อไปและนะครับภาษากายของนายใหญ่ที่ลงพื้นที่นะฮะในส่วนนนบุรีก็ดีปทุมก็ดีนครปฐมแล้วไม่รู้จะยาวไปจังหวัดไหนเนี่ยนะครับนะหลายคนก็ภาวนาว่าลงกรุงเทพดูสินะกรุงเทพที่เคยมีบ้านใหญ่วันนี้จะช่วงชิงนะครับฐานเสียงได้หรือเปล่าอากับกิริยาเหล่านี้ครับในความมั่นใจของผู้มีอำนาจนะความมั่นใจของผู้มีอำนาจมันก็พอแปรกระบวนความเหมือนกับที่คุณหมอวรงค์เนี่ยได้เปิดเผยนะครับหมอวรงค์ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมีการวิ่งเต้นแล้วนะคดีเนี่ยนะเนี่ยคดี112คดีอะไรก็แล้วแต่ของนายยงนายใหญ่มีการวิ่งเต้นอัยการเก่านะครับมีการวิ่งเต้นนะครับนะประธานศาลฎีกาเก่านะครับมาช่วยกันพูดกันคุยเอ้ยนี่อย่างนี้นี่เสียหายเลยนะถ้ามีการวิ่งเต้นให้อัยการประธานอัยการคนเก่าหรือแม้กระทั่งนะครับอัยการสูงสุดคนเก่านะหรือเคยเป็นอดีตอัยการสูงสุดมาวิ่งเต้นกันในเรื่องของคดี112เนี่ยอย่างที่ข่าวมันหลุดมาเนี่ยผมว่าถ้าประเทศเนี่ยนะมันวิ่งเต้นได้ขนาดนี้นะครับระบบความยุติธรรมเนี่ยมันวิ่งเต้นได้ขนาดนี้ผมว่าสาหัสนะความยุติธรรมเนี่ยมันวิ่งเต้นได้จากการมีเส้นสายนะครับเครือข่ายของผู้มีอำนาจมันก็พูดยากอีกอะถูกไหมถ้ากรรมอำนาจบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นนายใหญ่หรือใครก็ได้นะครับตัวเองเนี่ยนะครับให้พักพวกช่วยกันช่วยกันคุยเอ้ยมีเพื่อนเป็นอดีตอัยการนะครับมีเพื่อนเป็นนะครับอดีตประธานศาลฎีกาช่วยคุยหน่อยได้ไหมเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่กันจะคุยกันได้หรือเปล่าก็มีการบัฟออกมาก่อนวันตัดสินคดีซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนายใหญ่นะครับถ้าไร้ซึ่งสามัญสำนึกนะไร้ซึ่งผิดชอบชั่วดีไร้ซึ่ง
ระบบระบอบคุณธรรมมันก็ทำได้หมดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยต้องนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่แบบว่าคำนึงถึงสามัญสำนึกอะไรกันมากมายนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นเขาเรียกว่าสมัครพรรคพวกนะจะกินรวบกันทั้งประเทศเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพออำนาจนี้มานะครับหลายสิ่งหลายอย่างกระบวนการการตัดสินความยุติธรรมในวันที่18นี้ก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วยังไงก็นะครับนะแบเบอร์ยังไงก็นะครับไม่ต้องเป็นวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นวันที่18เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายคดีจริงเหรอแต่ว่าความรู้สึกวันนี้เนี่ยพออาการของคุณเศรษฐาหน้าตาคุณเศรษฐาออกมานะครับให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งไร้วิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะรวมทั้งนะคำพูดการให้สัมภาษณ์ของนายใหญ่ซึ่งไร้วิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็พอแปลความนะครับได้หลายๆอย่างอย่างที่นะครับคุณหมอวรงออกมาหรือหลายคนออกมาพูดว่ามันมีการบล็อกไว้แล้วโถระดับนี้แล้วนะครับนะวันที่18เนี่ยสบายสบายวันที่17นะคุณเศรษฐาไม่ได้วิตกกังวลกับการที่จะต้องยื่นนะครับหลักฐานอะไรพวกนี้หรือคำชี้แจงอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วพอแล้วเราไม่ทำแล้ววันนี้ก็มุ่งมั่นในการที่จะนะเป็นรัฐบาลต่อไปนะครับมุ่งมั่นในการที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปบริหารทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยคำนึงถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งพูดสวยเนาะพูดสวยเนาะคือวันนี้เนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยเขาเห็นผลงานคุณเศรษฐาเขาก็อยากให้คุณเศรษฐาอยู่ต่อนะแม้กระทั่งคดีไหนก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนก็คงอยู่เคียงข้างคุณเศรษฐาเนาะเป็นกำลังใจอย่าโดนปลดเลยนะเพราะว่าผลงานกำลังไปได้สวยนะครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ประชาชนเขาก็อยากให้อยู่นะเขาก็อยากให้อยู่แล้วก็มีความสง่างามที่จะอยู่แต่ว่าวันนี้พอเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องนะฮะวันนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับประชาชนเขาก็ไม่อยากให้อยู่พอประชาชนไม่อยากให้อยู่คือเขาอยากให้ไปอ่ะพูดง่ายๆจะไปทั้งกอจะไปทั้งเหล่าจะไปทั้งยวงก็เรื่องสุดแล้วสุดแท้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันต้องเช็คความรู้สึกประชาชนนะถ้าผู้นำประเทศเนี่ยประชาชนก็บอกว่าพอทีเถอะนะ1ปีเนี่ยมันไม่คือตั้งแต่แรกเลยไม่มีความจริงอะไรออกจากปากเลยนะพูดอะไรไม่ตรงพูดอะไรไม่เป็นอย่างที่พูดในทุกอย่างเหล่านี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของประชาชนแรกๆก็อ้างว่าเวลาการบริหารมันน้อยนะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินมันน้อยนะยังแสดงฝีมือไม่เต็มที่แต่วันนี้เนี่ยพอลักษณะการแก้ผ้าเอาหน้ารอดของผู้นำในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะและการพูดไม่ตรงกันในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะประชาชนก็มองว่ามันไม่ต้องการผู้นำแบบนี้นะต้องการผู้นำแบบพูดเนี่ยตรงไม่เสียสัจจะวาจาไม่กลับกรอกไปกลับกรอกมากลายเป็นลิงทะโมนกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะคือไม่อยากมีผู้นำเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะพูดอะไรทำไม่ได้อย่าพูดถูกต้องไหมพูดอะไรที่นะมันดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นความจริงก็อย่าพูดนะครับนะทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอกรรมมันตามทันนะคุณกรรมมันตามทันวันนี้เนี่ยศาลเนี่ยนะก็มีหน้าที่ตัดสินนะครับนายกทำอะไรที่เกินขอบเขตของอำนาจกฎหมายก็โดนกฎหมายเนี่ยนะครับนะลงโทษซึ่งพอมาวันนี้นะครับพี่น้องได้ข่าวมาว่าคลื่นใต้น้ำมันแรงนะมีการไปพูดคุยมีการไปตกลงกันนะครับมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นอดีตพวกอัยการอดีตนะประธานศาลเนี่ยไปพูดคุยกันว่านะครับคำตัดสินวันที่18นี้นะมันเปลี่ยนแปลงกันได้ไหมดูแล้วคำตัดสินเนี่ยมันน่าจะออกมาเป็นยังไงคือวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเฉลยก่อนวันนะครับกำหนดการที่จะถึงอย่างแน่นอนฮะมันเฉลยมาแล้วนะครับมันเฉลยมาแล้วนะถ้าสังคมมันเป็นอย่างนี้นะต่อไปนะก็ใช้กระบวนการยุติธรรมในการกลั่นแกล้งในการที่จะลงโทษ
ในการที่จะเอาผิดคนได้คราวนี้เนี่ยมันก็จะลบอ่ะเมื่อก่อนนะ10กว่าปีที่แล้วโอ้ยโดนกลั่นแกล้งทางกฎหมายโอ้ยโดนกลั่นแกล้งโดนยัดคดีโดนโน่นนี่นั่นโดนกลั่นแกล้งเกลียดการกระทำแบบนั้นที่สุดนะเกลียดการกระทำอย่างนั้นที่สุดเพราะตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดใช้กฎหมายใช้อำนาจยุคคสช.นะนะในยุคนะที่มีคสช.นะครับยึดอำนาจไว้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ถูกใจก็เรียกไปปรับทัศนคติโดนกลั่นแกล้งโดนยัดคดีสารพัดสารเพเกลียดการกระทำแบบนั้นเป็นที่สุดแต่มาวันนี้ถ้ากระทำซะเองถ้าคำพูดนั้นนะเรากลืนน้ำลายตัวเองแล้วมาทำซะเองนะอันนี้พูดกันไว้นะแต่ว่าข่าวมันออกมาคือผมไม่รู้หรอกว่าแอบไปนะอ้อนวอนขอร้องขอความเป็นธรรมจากอัยการหรืออะไรก็แล้วแต่ในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับคำพิพากษาหรือแม้กระทั่งนะยกฟ้องยกอะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแต่ว่าข่าวที่ออกมาหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมานะวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าพอข่าวมันออกมาอย่างนี้ประกอบกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่มีอำนาจตัวจริงหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่มีสีหน้าที่จะวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเหมือนคล้ายๆว่าจะรู้คำตอบในวันที่18อยู่แล้วว่ายังไงก็นะพระแคล้วพระคลาด